สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่ความสามารถของเด็กไทยโดยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเตรียมพร้อมส่งนักศึกษาทีมพนมดินโรบอทเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia Pacific Contest 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนางสาวสิริวรรณวงศ์วิลาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมกล่าวว่าจากความสำเร็จของนักศึกษาทีมพนมดินโรบอทวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest ประจำปี2560ภายใต้ชื่อการแข่งขันยุทธการจานร่อนพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia Pacific Contest 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทางมหาขออภัยค่ะโดยทางวิทยาลัยได้มีการเตรียมจัดสรรงบประมาณที่จะให้นักเรียนนักศึกษานำไปพัฒนาตัวหุ่นยนต์ที่จะนำไปแข่งขันและได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนนวัตกรรมด้านอื่นๆเช่นสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานด้านต่างๆและในส่วนของหุ่นยนต์นั้นก็ได้มีการเตรียมทีมพัฒนาต่อยอดในปีต่อๆไปค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของทีมพนมดินโรบอทในช่วงของการฝึกซ้อมได้มีการวางแผนจัดตารางการฝึกซ้อมทุกวันซึ่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นักศึกษาต้องเข้าเรียนตามตารางปกติและในช่วงหลังหมดชั่วโมงเรียนนักศึกษาต้องมาช่วยกันทำหุ่นยนต์และฝึกซ้อมตามขั้นตอนสำหรับในช่วงเย็นนักศึกษาต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะนำไปใช้ในการสื่อสารส่วนในวันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องนำมาขออภัยค่ะจะต้องปรับแต่งหุ่นยนต์และฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้การวิเคราะห์และคำนวณระยะการยิงทั้งในเรื่องของการปรับแต่งพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวค่ะปัจจัยเกื้อหนุนที่จะให้เด็กประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือ1เรื่องของการให้โอกาสนะคะ2เรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องทรัพยากรซึ่งทรัพยากรเนี่ยหมายความถึงทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์เวลางบประมาณโดยเฉพาะยิ่งคืองบประมาณเพราะว่าในการจัดทำหุ่นยนต์เนี่ยนะคะมันใช้งบประมาณมากค่อนข้างจะมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทำหุ่นเนี่ยอุปกรณ์ราคาจะสูงเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะใช้ได้เลยทำแล้วพอเราทดลองเสียพังก็ต้องเอาออกก็ต้องไปซื้อใหม่งั้นงบประมาณเนี่ยมันก็จะทบเรื่อยๆทบเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่สนับสนุนแล้วก็พอแล้วก็คือจบแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในวิทยาลัยการอาชีพเราไม่คิดถึงตรงนั้นก็คือเราให้โอกาสเด็กในการที่จะทำให้เต็มที่แม้ว่าจะเพิ่มขอเสนอขอเพิ่มงบเราก็พร้อมที่จะให้งั้นปัจจัยตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญปัจจัยอีกประการหนึ่งคือความรักสามัคคีในวิทยาลัยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเข้ามาทำหุ่นเนี่ยการเรียนจะต้องเว้นบ้างนะคะเหมือนอย่างขณะนี้เนี่ยมาฝึกก็ต้องเว้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูอาจารย์ที่สอนประจำรายวิชาก็ต้องพร้อมที่จะ1อนุเคราะห์เวลา2เมื่อจบในเรื่องของการแข่งขันหรือเมื่ เขามีเวลาแล้วต้องพร้อมจะสอนซ่อมเสริมให้ตรงนี้สำคัญค่ะอย่างงวดนี้ก็เหมือนกันก็ได้ประชุมกับคณะครูไว้ว่ เมื่อเด็กเขาฝึกซ้อมและไปแข่งกลับมาจะต้องซ่อมเสริมให้เด็กในเนื้อหาวิชาทุกวิชาที่เขาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีในหมู่ครูอาจารย์บุคลากรนี่ก็สำคัญ อย่างเช่นเมื่อวันแข่งขันเนี่ยพวกเราอยู่ที่วิทยาลัยกันเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ร่วมกันเชียร์ส่งกำลังใจโทรศัพท์ไปนะคะให้เขาได้ยินว่าครูอาจารย์กับพี่น้องเขาเนี่ยเชียร์เขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเกื้อหนุนเนี่ยจะมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะคะนะเพราะฉะนั้นของเราที่นี่ถ้าพูดถึงในส่วนตรงนี้เรายอมรับเลยว่าก็ไม่เป็นหนึ่งรองจากใครนะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนของการให้โอกาสตรงนี้